มาครับอีสานสูตรมื้อนี้สิเฮ็ดเมนูอีหยังตามมาเบิ่งครับขั้นตอนแรกตำบักพริกลงไปนี่ใส่หม้อเลยในหม้อเห็นแล้วปลาแดกแดกใหญ่แสงแล้วลงไปผงชูรสนี่น้ำปลาบีบบีบลงไปเลยเก็บผักติ้วบ่ได้นี่ในสวนเลยสดๆเห็นบอในหม้อเมื่อกี้นี่เฮ็ดพี่น้องเก็บมาไว้แล้วใส่ในตู้เย็นไว้ต้องต้มโดนแน่มีเฮ็ดขมกับเฮ็ดละโงกนั่นน่ะเฮ็ดปลาเฮ็ดดินเก็บผักใส่ผักติ้วส้มๆทิ่มลงไปเลยล่างแล้วเด้อพี่น้องมันบ่สมคักสาใจใส่บักขามพร้อมเอาอีตูลงไปโอ้ยกำลังเปื่อยพี่น้องนี่ไฟร้อนๆกำลังฟดแล้วแล้วตักใส่ถ้วยชิมกันได้พี่น้องฮ้อนเป่ากันอุ้ยมีแฮงคักแซ่บเหมือนกับข้าวเหนียวเบิ่งรีวิวเอาคำใหญ่ๆเป่ากันเด้ลวกปากว่าละตัวเสียบ่บาดเด้แกงเฮ็ดฮ้อนๆเสียบหลายนี่ตำบักหุ่งพร้อมเด้เมนูเด้อครับอาหารสั้นสูงเพราะว่าต้องไปเก็บอยู่ทั้งผู้พุ่นเด้พี่น้องสำเนียครับบ๊ายบาย